คณะกรรมการปปช.รับแต่ส่วนผู้ถูกกล่าวหาที่1วิชัยไพรสงบที่2ประจวบก้านจำรูนที่3มาโนทธิรพันธ์เป็นคดีหมายเลขดำที่06-2-497/2555คดีหมายเลขแดงที่232-2-30/2563มติคณะกรรมการปปช.ครั้งที่40/2563วันที่25 มีนาคม 2563เรื่องกล่าวหาวิชัยไพรสงบเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากับพวกดำเนินโครงการขุดลอกคลองหราเพื่ออนุรักษ์เชิงนิเวศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ถูกต้องตามกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับหรือหนังสือสั่งการของทางราชการและหลีกเลี่ยงไม่เปิดโอกาสให้มีการเสนอราคาอย่างเป็นธรรมผู้ถูกกล่าวหาจึงมีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151 157ประกอบมาตรา86ปปช.ส่งความเห็นพร้อมสำนวนให้กับอัยการสูงสุดฟ้องจำเลยต่อศาลที่มีอำนาจเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องการกล่าวหาของนายวิชัยไพรสงบนะครับเมื่อครั้งตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากับพวกก็จะมีนายประจวบก้านจำรูนนายมาโนทธิรพันธ์นะครับเรื่องนี้หมายถึงกรณีการเข้าไปดำเนินโครงการขุดลอกคลองหราเพื่ออนุรักษ์เชิงนิเวศทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมนะครับแต่การเข้าไปดำเนินการเนี่ยไม่ถูกต้องโดยไม่แบบไม่เป็นตามกฎหมายระเบียบหรือหนังสือสั่งการของทางราชการแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันการเสนอแลกอย่างไปทำก็คือมีการจ้างผู้รับจ้างเข้าไปแต่น่าจะเป็นการล็อกผู้รับจ้างก็คือปิดโอกาสให้ผู้รับจ้างรายอื่นเข้าไปร่วมเสนอราคาหรือร่วมแข่งขันราคาด้วยนะครับซึ่งปปช.ก็ชี้มูลว่าการกระทำเขาเนื่องจากเป็นผู้ที่มีอำนาจอนุมัติอนุญาตจะมีมูลความผิดตามมาตรา151กับมาตรา157ก็คือเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการรักษาทรัพย์สินนะครับใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบไปถูกต้องนะครับเป็นการทุจริตแล้วก็ในมาตรา157ก็คือเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตนะครับต่อมาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค8มีคำพิพากษาเป็นคดีหมายเลขดำที่อท .80/2563 คดีหมายเลขแดงที่อท .31/2564 วันที่3 สิงหาคม 2564โดยพิพากษาว่าจำเลยที่1วิชัยไพรสงบมีความผิดตามมาตรา151เดิมประกอบมาตรา86มาตรา157เดิมการกระทำความผิดของจำเลยที่1เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปให้จำคุกเป็นเวลา6ปี8เดือนจำเลยที่2มีความผิดตามมาตรา151เดิมประกอบมาตรา86จำคุก7ปีจำเลยที่3มีความผิดตามมาตรา151เดิมประกอบมาตรา86จำคุก4ปี8เดือนและให้นับโทษจำคุกจำเลยที่2ต่อจากโทษจำคุกในคดีหมายเลขดำที่อท .50/2561 คดีหมายเลขแดงที่อท .4/2562 ของศาลนี้เรื่องนี้ส่งไปยังอัยการสูงสุดนะครับอัยการสูงสุดก็ฟ้องไปยังศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค8นะครับในเรื่องนี้ศาลก็พิจารณาตัดสินลงโทษนะครับว่าจำเลยที่1เนี่ยอันนี้เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันลงโทษทุกกรรมนะครับจำคุกไป6ปี8เดือนส่วนจำเลยที่2ในประจวบเนี่ยนะครับก็มีมูลความผิดนะครับตามมาตรา151นะครับประกอบมาตรา86คือเป็นผู้สนับสนุนนะครับโทษจำคุกก็7ปีจำเลยที่3นี่ก็สนับสนุนการกระทำของจำเลยที่1ก็จำคุกไป4ปีกับ8เดือนนะครับมติคณะกรรมการปปช.ครั้งที่151/2564เมื่อวันที่25 ตุลาคม 2564พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในกรณีที่อัยการสูงสุดจะไม่อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค8คดีนี้ถึงเป็นที่สิ้นสุดครับเราคงว่าพยานหลักฐานเนี่ยมันฟังไม่ถึงนะครับว่ามันมีพฤติการหัวหรือไม่เพราะที่เราชี้มูลไปเราก็ไม่ได้ชี้มูลเป็นความผิดว่ามีการสมยอมเสนอราคาหรือไม่นะครับคือพฤติการมันอาจจะขาดพยานหลักฐานในเรื่องการหัวไปนะครับแต่คำร้องเนี่ยเข้ามาในลักษณะว่ามีพฤติการกีดกันไม่ให้ผู้เสนอราคารายอื่นเข้ามาร่วมเสนอราคาด้วยครับคดีนี้ก็ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดแล้วที่สิ้นสุดครับนะทางอัยการสูงสุดไม่อุทธรณ์ครับ